สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารโรทยชาตานะคะยินดีต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะรวมถึงคนที่อาจจะผ่านเข้ามาแวะเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้กลับมาพบกันกันกบอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงการเงินงความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราสีเมษนะคะราศีที่ ร้อนแรงที่สุดนะคะของปีนี้นะคะชาวเมททุกท่านนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าพลังของชาวเมทจะยังแรงต่อเนื่องไหมในเดือนพฤษภาคม2567นะคะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำด้วยนะคะวันนี้มีไพ่ขององค์พ่อพิคเนตมาอวยชัยให้พรให้กับชาวเมทนะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะจะแบ่งตามหลักขรศไทยค่ะคลิกดูรายละเอียดในการแบ่งได้ใต้ชื่อคลิปนะคะ ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนาเรายดาว5นะคะรายละเอียดค่าครูก็อยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันนะคะการอ่านดวงของชาวเมธตรงนี้จะเป็นการอ่านภาพรวมดวงชะตานะคะไม่ได้เจาะจงดวงส่งตัวของใครทั้งนั้นนะคะโปรดใช้ในวิจารยญาณในการรับชมด้วยนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะพลังงานใบแรกของชาวเมธนะคะเป็นพลังงานของ understanding นะคะความเข้าใจนะคะโอ้โหชาวเมษมันมีความลึกซึ้งมากๆนะคะเหมือนกับณเวลานี้นะคะชาวเมรเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆนะคะแล้วตอนนี้คุณเข้าใจแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปคืออะไรนะคะสถานะที่คุณเป็นอยู่ปัจจุบันนะอะไรที่สําคัญที่สุดนะคะอะไรที่ จะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่เข้าอกเข้าใจนะคะทั้งสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาแวดล้อมตัวคุณนะคะหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่เราอาจจะเคยรู้สึกต่อต้านรับมันไม่ได้ตอนนี้เข้าใจแล้วหาทางแก้ไขได้แล้วนะคะหรือในหนึ่งนะคะเป็นพลังงานในตัวตนของชาวเมทเองที่ มีความเปลี่ยนแปลงไปในการที่เป็นผู้ใหญ่มีวุทิภาวะทางอารมณ์มากขึ้นนะคะเข้าอกเข้าใจในตัวตนของคุณนะคะมีการปรับเปลี่ยนตัวตนของคุณไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะรับฟังคนอื่นนะคะเข้าใจเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นนะคะชาวเมรนะคะว้าวพลังงานนี้มาแล้วนะคะหรือในหนึ่งอาจจะเหมือนกับว่า คำอธิษฐานขออะไรบางอย่างของคุณนะคะองค์พ่อพิคเนสสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลได้เข้าใจแล้วนะคะแล้วกําลังบอกทางนะคะให้แนวทางผ่านเซนส์นของคุณหรือผ่านอะไรบางอย่างนะคะอาจจะผ่านเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณเข้ามาให้ข้อคิดนะคะให้คําแนะนําอะไรบางอย่างก็ได้นะบางทีคือมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนะคะไม่รู้ว่าชาวเม็เคยเจอกับ ตัวเองบ้างมหมนะคะว่าบางทีเรากําลังแบบเจอปัญหาอะไรแล้วมันเครียดมันคิดหาทางแก้ไขไม่ออกนะคะบางทีเหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะเหมือนกับลองถามคนนูน้นคนนี้นะคะบางทีเหมือนกับมันมีเข,เข,เขาก็ไปถามใครให้อีกคนนึงแล้วคนนี้เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยก็ได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเขาอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะแต่ปรากฏว่า เขาเข้ามาแล้วทําให้เราเข้าใจเราแก้ไขปัญหาได้นะคะหรือตอนนี้โลกโซเชียลนะคุณโพสต์อะไรลงไปแล้วบางทีมีคนเข้ามาตอบทําให้คุณเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วแก้ไขปัญหาของตัวเองได้หรือปัญหาในงานนอะไรที่คุณเผชิญอยู่ตอนนั้นได้นะคะก็คือจะมีคนที่เป็นบุญสัมพันธ์ที่เคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมานะคะได้เข้ามาให้แนวทางอะไรบางอย่างกับเรานะคะอาจจะได้รับการชักจูงการดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลที่ พาเขาเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำเราในเวลาที่เหมาะสมนะคะเป็นไรไทางของเรามากๆนะคะเป็นบุญนำพาที่ได้ที่ได้มาเจอกันอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะใครเคยเจอยกมือขึ้นนะคะอาจารย์เวลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบโอ้หลงทางแล้วสมัยก่อนมันอินเทอร์เนต็ตไม่ได้ดีขนาดนี้นะคะมันแบบไม่สามารถไปแล้วจะเอาแบบเ,เบอร์เมืองไทยไปไปโรมมิง่งไปอะไรซึ่งไปได้แต่มันแบบคือแพงมากอะนะ สมัยก่อนนู้นนะคะที่อาจารย์เที่ยวรอบโลกอะเราแบบบางทีก็ลงทางอยู่แล้วอยู่ดีก็มีคนใจดีนะคะมาพาเราไปอะในในที่พักหรือในอะไรที่เราที่เราอยากไปอะนะคะแบบอาจจะใกล้ค่าพอดีที่พักกําลังจะปิดพอดีจะไม่ได้เช็คอินแล้วโอทันเวลาพอดีนะคะโอ้โหแบบเนี่ยจะเป็นอารมณ์ที่แบบมีคนที่บุญสัมพันเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะพลังงานใบที่สองนะคะคือพลังงานของ fulfillment ว้าว สิ่งที่คุณอธิษฐานคอนะคะกำลังได้รับการเติมเต็มแล้วนะคะอะไรบางอย่างที่คุณเฝ้าใฝ่ันนะคะที่จะเอาเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณน่ะมันมีความสมหวังสมบูรณ์แบบนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตมากขึ้นนะคะ ตำแหน่งอะไรที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นความสําเร็จอะไรบางอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมนะคะมันประสบความสําเร็จมันมีความงดงามเข้ามานะคะมันทําให้คุณรู้สึกอิ่มใจนะคะตื้นตันใจมากๆนะคะภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะ fulfillment อะไรบางอย่างที่มา เติมเต็มให้ชีวิตของคุณเนะี่ยมีความสุขสมหวังสมบูรณ์แบบนะคะบางคนอาจจะเป็นความรักดีๆที่เข้ามานะคะหรือบางคนอธิฐานขอลูกกําลังจะได้ลูกแล้วก็ได้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะชาวเมษนะคะสิ่งที่คุณกําลังเฝ้าใฝ่ฝันหาต้องการเนะี่ยคุณจะได้รับการเข้ามาเติมเต็มตรงนี้แล้วนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นช่องทางจังหวะในการที่จะผลักดันธุรกิจของคุณให้เติบโตประสบความสําเร็จนะคะหรือการเริ่ม สร้างแนะสร้างตัวได้การออกมาเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะหรือมาเป็นคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะเป็นทิก t อกเกอร์นะคะเป็นคนที่เข,าเ,า,ขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนายหน้าขายสินค้าใน t i k t o k เกอร์ที่มีรายได้เข้ามาแบบเป็นล่ำเป็นสันมากๆก็ได้นะคะบางคนแบบอาจจะอยากมีอิสระภาพอยากมีเวลายอยู่กับครอบครัวแล้วแบบ ฟูลฟิเมนได้มาเจองานที่ใช่ตอบโจทย์แล้วคุณทั้งทำงานได้เงินแล้วก็มีเวลายอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักหรือได้แบบเลี้ยงลูกได้ไปส่งเขาที่โรงเรียนได้ไปรับเขาอารมณ์แบบอย่างเงี้ยหรือได้มีเวลาออกกําลังกายารักษาสุขภาพอะนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นจังหวะชีวิตที่ชาวเม่จะได้พบกับหนทางที่ที่มันเข้ามาแล้วตอบโจทย์เห็นไหมคะมันแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าอิ่มเอิบใจพึงพอใจเป็นความสุขที่เพียงพอมากๆนะคะ ช h i l ไลท์เอ็กซ์เพรสชันะคะมีความเบิกบานมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีไฟในการที่จะกระตือรือร้นทําอะไรบังอย่างนะคะหรือตอนนี้คุณมีพลังของความน่ารักสดใสของเด็กๆนะคะมีลูกมีหลานนะคะได้อุ้มลูกอุ้มหลานนะคะแบบมีความแบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากๆนะคะอยู่กับ เด็กๆลูกๆหลาๆแล้วก็เสียงสองเสียงสามนะคะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง,งนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของลูกน้องบริวารที่เป็นน้องหมาน้องแมวนะคะลูกหมาลูกแมวเข้ามานะคะทําให้เราแบบว่ามีความสดใสรา่าเริงนะคะเล่นกับเด็กๆเล่นกับน้องหมาน้องแมวแล้วบอกว่าคือจิตใจมันแบบสดชื่นมากๆก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ขอดูกันต่อนะคะ หรือบางคนอาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาทําให้กลับไปเหมือน14อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะใครที่อาจจะยังขาดความรักอยู่ะะอะไรดีๆที่จะมาเติมเต็มชีวิตของคุณนะชาวเมษนะคะคุณจะได้พบกับสิ่งนั้นนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะขอให้คําอธิษฐานของคุณเป็นจริงนะชาวเมษเอ่อ angelic protection นะคะ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีนางฟ้ามีเทวดาประจําตัวที่คอยดูแลปกป้องปกปักรักษาคนอยู่นะคะใครที่เจ็บป่วยก็เหมือนกับว่าจะกลับมาหายป่วยแล้วนะคะหรือใครที่ออ,อาจจะเดินทางบ่อยมีความสุมเสี่ยงกับอุบัติเหตุหรืออะไรบางอย่างแควคาดปลอดภัยนะคะแบบเฉียดฉิวเลยก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะที่จะเหมือนกับว่า มันสดมนนะคะขอบคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าที่ช่วยปกป้องดูแลคุ้มครองคุณด้วยนะคะ i n t u i t i o n and download โอ้โหเหมือนกับมันมีพลังงานบางอย่างที่ชาวเมธคุณกำลังเหมือนกับเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วมันประสบความสำเร็จมากๆนะคะ download มาเป็นไฟล์อยู่ในสมองที่ชันสลาดของคุณได้แล้วนะคะบางคนกำลังประสบความสำเร็จจบการศึกษาจบคอร์ส จบการอบรมเฉพาะด้านเฉพาะทางอะไรบางอย่างนะคะสำเร็จแล้วสามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้นะคะมาตกผลึกนำมาใช้ได้แล้วนะคะหรือบางคนกำลังจะจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์อะไรบางอย่างนะคะอหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของได้รับเขาเรียกว่าอะไรเดียรได้รับการคัดเลือกผลงานอะไรบางอย่างนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้นะคะชาวเมธนะคะจากการที่คุณเหมือนกับ อ,อ,อาจจะเหมือนกับสร้างสรรค์ผลงานอะไรบางอย่างที่มันยากมากๆมันโดดเด่นมากๆนะคะหรือเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่คุณคิดค้นขึ้นมาได้ก็ได้นะคะชาวเมธพลังงานขึ้นมาดีนะคะหรือบางคนสอบชิงทุนหรืออะไรบางอย่างกําลังได้รับการตอบรับแล้วก็ได้ว้า wow, ว yes นะคะอาจารย์เพิ่งเห็นว่า yes คุณกําลังจะได้ ได้รับความสมหวังนะคะจับคำอธิษฐานขอของคุณแล้วนะคะเยสเลยคะเทวดานางฟ้าประทานสิ่งนั้นมาให้คุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จกักรวาลประทานสิ่งนั้นมาให้คุณแล้วนะคะบางคนของานใหม่ได้งานใหม่ค่ะบางคนขอยกย้ายนะคะได้ยกย้ายสมใจนะคะบางคนขอเรื่องสุขภาพสุขภาพ กลับมาแข็งแรงนะคะสมใจนะคะบางคนอาจจะขอในเรื่องของธุรกิจปังๆบังคัง,ง,งรำ่ำรวยเยสนะคะบางคนอาจจะขอบ้านใหม่รถใหม่กําลังได้สมหวังก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะขอแต่งงานความรักมาเซอร์ไพรส์นะเซเยสนะคะ, yes. ะ,คะโอ้ได้เยอะมากเลยพลังงานเดือนนี้นะคะมีสิ่งดีๆมีความสมหวังเข้ามานะคะสเม็นะคะอขอให้สิ่งที่คุณ รอคอยสมหวังจริงๆนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเอาใจช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันต่อค่ะค่ะมาดูกันนะคะพลังงานจากไพ่ทาโร่นะคะกับเรื่องราวของชาวเมธในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะพลังงานของคุณมันมีไพ่ของแปดดาบขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าชามเมรหลายคนอาจจะเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่า ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีนะคะมันมันจนหนทางมันมืดแปดด้านมากๆนะคะบางคนอาจจะเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะคะหรือรอการผ่าตัดรอลุ้นว่าจะต้องผ่าหรือไม่ผ่าหรือว่ารอลุ้นผลว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะบางคนอาจจะกังวลบริษัทจะถูกเออเขาเรียกอะไรนะ จะให้ออกหรือจะอะไรบางอย่างหรือเปล่าเหมือนกับมันมีความกังวลอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะพลังงานของราชินีไม้เท้าหรือราชาไม้เท้าที่คุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเหมือนกับสิ่งที่คุณกังวลน่ะมันได้รับการแก้ไขไปได้นะคะเหมือนกับว่าในเรื่องของสถานะหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะกลัวนะคะในเรื่องของการว่างงานตกงานนะคะกลับมานะคุณไม่ได้รับคัด คัดเลือกให้ออกนะคะคุณยังอยู่นะคะชาวเมธนะคะหรือบางคนที่แบบรอลุ้นอยู่ว่าผลการสอบแข่งขันนะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่านะคะราชินีไม้เท้ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกมันอับจนหนทางมันแก้ไขไม่ได้ในที่สุดนะคะคุณจะหาทางออกได้นะคะราชินีไม้เท้ากลับมาควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ กลับมาเข้มแข็งได้นะคะชาวเมธบางคนมีปัญหารอบด้านหรือเปล่านะคะเนี่ยมันเข้ามาหลายทางจนบางทีเหมือนกับว่าชาวเมธต้องตั้งสติดีๆตั้งรับให้ทันนะคะพอสติมาแล้วปัญญาเกิดแล้วคุณจะควบคุมจัดการปัญหาต่างๆได้ถือดอกทานตะวันมาด้วยเห็นไหมคะยังไงหันหน้าไปหาแสงสว่างนะคะแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยความถูกต้องนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะชาวเมธ มีไพ่ของเด็กถือดาบบางคนไปเจอลูกน้องบริวารที่ดื้อนะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะบางทีอาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้นะคะหรือเป็นลูกน้องนะคะที่ทำงานที่บริษัทที่ค่อนข้างดือ้อที่ค่อนข้างพูดไม่ฟังเราแปดดาบคุณไม่รู้จะจัดการกับเขายังไงนะคะแต่ว่าคุณตั้งสติดีๆคุณนิ่งขึ้นนะคะ เหมือนกับว่าคุณจะรู้วิธีที่สามารถควบคุมพฤติกรรมความดื้อของเขาได้นะคะอย่าลงไปประทะนะคะยิ่งประทะมันอาจจะลุกลามปลายไปนะคะชาวเมธมมพลังงานของชาวเมธมาแล้วเอมเอร์ Emperor นะคะทุกอย่างปัญหาขี้คายนะคะคุณจัดการกับปัญหาต่างๆได้นะคะเหมือนถ้าใครที่จะพยายามมาช่วงจริงตำแหน่งชก ช่วงชิงอำนาจของคุณน่ะเขาจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้แทนคุณได้นะคะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะกับสิ่งนี้ที่คุณทํากับตําแหน่งนี้ในบริษัทของคุณนะคะสุดท้ายนะคะเหมือนกับว่าชาเมตเอ่อได้ได้ทำหน้าที่ของคุณอย่างดีได้พิสุจน์ผลงานได้พิสุจน์ฝีมือแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะคะเพราะฉะนั้น ใครมาโค่้นบัลลังก์ของชาวเมธไม่ได้นะคะเอมเพอเรอร์มาแล้วนะคะของแท้ของแท้นะคะจกักรพรรดิของแท้ของจริงนะคะพลังงานชาวเมธมาเองเลยมีไพ่ของเดอะฟูลนะคะปัญหาทุกอย่างหลุดพ้นจริงๆนะคะสบายอกสบายใจนะคะบางคนเหนื่อยมากกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคแล้วอาจจะมีการเดินทางไกลนะคะไปพักผ่อนนะคะหรือเดอะฟูลเนี่ย บางคนอาจจะเหนื่อยกับงานประจำมากๆนะคะอยากเฟดต,ตัวเองออกมาแล้วก็หางานอิสระนะคะไปบรรยายไปเป็นวิทยากรนะคะไปทำงานออนไลน์ไปทำอะไรบางอย่างนะคะเตรียมความพร้อมก็ได้นะคะเพราะว่าปัญหาที่คุณถ้าทำงานประจำอยู่มันค่อนข้างที่จะหนักนะคะแล้วบางทีเนี่ยเหมือนกับคุณเหมือนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเลยนะคะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ต้องชเมธที่จะ เข้าไปแก้ไขทุกอย่างเลยก็ได้นะคะเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยแปดดาบราชินีไม้เท้าแล้วก็ไพ่อเมพอเรอร์นะคะอืมอาจจะต้องมีการจัดระบบอะไรใหม่ๆนะคะฝึกให้ลูกน้องของเราเนี่ยทำได้หลายอย่างหลายหน้าที่หลายด้านนะคะถ้าคนนึนไม่มาคนนี้ไม่มาก็สามารถที่จะแทนกันได้ไม่ใช่ชามแมทลงไปทำเองทุกอย่างนะมันจะโอเวอร์โหลดมากๆนะคะเพราะนั้นความเป็นเดะฟูตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็น เป็นแนวทางนะคะของซาเม็ดแนวทางใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากมีอะไรบางอย่างนะคะที่คุณทำแล้วสบายใจคุณทำแล้วได้เอ,อเขาเรียกว่าอะไรเดียชิลๆเบาๆกับมันบ้างนะคะ หรือบางคนเป็นระดับผู้บริหารแล้วเนี่ยนะคะดูสิ g m p เพินะคะมาไลฟ์สดมาให้ความรู้มาแชร์ประสบการณ์นะคะในช่อง youtube นะคะไล t ์ทิก k หรืออะไรบางอย่างมีคนส่ง,งของขวัญให้นะคะมีคนเข้ามาดูคลิปได้ค่าโฆษณาได้เงินเป็นรายได้เข้ามาด้วยก็ได้นะคะอืขอดูต่อนะคะมีไพ่ของ9ถ้วยโอ้โหจาก8ดาบเป็น9ถ้วยนะคะเหมือนกับ ไอ้เจ้าปัญหาที่มันเข้ามาเป็นตัวตั้งอ่ะมันทําให้ชาวเม่รู้สึกว่าชีวิตของคุณอนะ่ะควรจะมีทางเลือกอะไรบางอย่างที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่ใช่เหมือนกับไปเสี่ยงกับหลักประกันอะไรบางอย่างเช่นงานประจําหรืออะไรที่คุณทําอยู่ด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวนะคะหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวแล้วมันมีธุรกิจหลักอยู่อย่างเดียวอ่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีทางเลือกใหม่ๆมีออปชันถ้าเกิด ตรงนี้ไม่ได้มันอาจจะไปดีในด้านอื่นในทางอื่นนะคะถ้างานประจําเหนื่อยมากไม่ไหวนะคะหรือทําให้เสียสุขภาพนะคะหรือเขาอาจจะปลดคนถ้าเกิดเราทํางานตําแหน่งสูงขึ้นก็นาอาจจะปลดคนเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายเรื่องเงินเดือนที่สูงขึ้นข,นของเราเนี่ยนะคะเราก็อาจจะมีงานอิสระงานฟรีแลนซ์งานสำรองนะคะหรือถ้าเราทำธุรกิจของตัวเองเราดันแต่สินค้าตัวนี้ถ้าวันหนึ่งมันไม่อินเทรนแล้วนะคะ คุณก็ต้องไปเสียเวลาโปรโมทสินค้าตัวอื่นซึ่งมันอาจจะไม่ทันเพราะนั้นในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมเห็นไหมคะคุณพยายามหาทางออกให้กับชีวิตของคุณให้กับงานของคุณให้มีทางเลือกให้มีอะไรที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับเป็นการกันความเสี่ยงอะไรบางอย่างเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะชาวเมดอนั้นบางคนอาจจะเหมือนกับว่าพบแล้วทางออกนะคะออปชันของคุณแล้วก็ เหมือนกับค่อยๆเริ่มลงมือทําแล้วก็ได้นะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของเจ็ดเท้านะคะมีไพ่ของห้าเหรียญ เหมือนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะมันมีงานสําคัญอะไรบางอย่างที่คุณต้องพยายามทําให้สําเร็จนะคะเพราะว่ามันอาจจะแลกมากับการจ่ายเงินเงินงววสุดท้ายหรือเงินก้อนใหญ่อะไรที่คุณรออยู่ที่คุณต้องการเข้ามาจะเอาไปหมุนหรือเอาไปทําอะไรบางอย่างก็ได้นะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะกับช่วงเวลาที่อาจจะต้องมีช่วงเร่งด่วนกับการทํางานอะไรบางอย่างที่ที่เข้ามานะคะสาวเมธ อุ้ยขอภัยนะคะไพ่กระโดดนะคะมีไพ่ของไฮพิเทสนะคะอืจริงๆเหมือนกับชาวเมธนะคะภายนอกคุณนะดูเข้มแข็งมากๆแต่ว่าลึกๆอะ่ะคุณก็มีความอ่อนไหวนะเหมือนกับบางคนอาจจะมองว่าทุกอย่างอะ่ะ โยนปัญหายโยนอะไรมาให้ชาวเมษบอกเลยเดี๋ยวคุณแก้ได้คุณไม่เป็นไรหรอกคุณเข้มแข็งแต่ว่าเอาจริงๆนะดูสิห้พิษเทศนะคะคุณรู้สึกเหมือนกับพอมีปัญหาก็มาขอให้คุณช่วยคุณต้องเป็นคนที่แบบปิดทองหลังพระอยู่ตลอดเวลานะคะรักเราจริงไหมจริงใจกับเราจริงๆหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะเป็นได้ทั้งหัวหน้าเพื่อนร่วมงานลูกน้องนะคะอารมณ์เหมือนกับบางทีเราก็รู้สึกว่าเราถูกใช้เพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างแตเ่เราเลือกที่จะนิ่งเราเลือกที่จะไม่พูด ะะแต่ลึกๆอะ่ะมันก็มีความรู้สึกน้อยใจหรืออะไรบางอย่างเข้ามานะคะชาวเมรนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ชาวเมรได้เห็นถึงถึงธาตุแท้นะคะได้เห็นถึงอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะคะเหมือนกับมีความปลงๆนะคะกับคนบางคนที่แบบว่าห้าเหรียญนะ่ะเข้ามาเพื่อ สแสวงหาผลประโยชน์แล้วเวลาที่เดือดร้อนก็ทำตัวหน้าสงสารนะคะเข้ามาขอความช่วยเหลือกับชาวเมษแล้วสุดท้ายชาวเมษก็ช่วยนะคะแต่พอช่วยแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้อะไรเลยนะคะเนื้อก็ไม่ได้กินนะคะอะไรนะจำไม่ได้แล้วแล้วก็เอากระดูกมาแขวนคอใครช่วยต่อให้จย์ด้วยนะคะสูภาสิทธิคำพังเพยนะคะอะไรนะเนือ้อเนือ้อไม่ได้กินแล้วก็จุดจุด,จด แล้วก็เอากระดูกมาแขวนคอใช่ไหมนะลืมท่อนกลางนะลืมท่อนกลางนะคะสองไม้เทา้าเหมือนตัวชาวเมธเองตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะมันต้องทําอะไรบางอย่างเพื่ออนาคตของตัวเองบ้างนะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเป็นคนในครอบครัวทั้งหมดเลยนะคนรักเราแฟนเรานะคะเรารู้สึกว่าแล้วมีอะไรให้ตัวเราเองบ้างล่ะ นะความมั่นคงในอนาคตของเราล่ะมันต้องเหมือนกับว่าแบ่งเป็นสองส่วนแล้วนะคะส่วนหนึ่งช่วยเหลืออาจจะเป็นครอบครัวกําเนิดครอบครัวของตัวเราแล้วก็ส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อเพื่อตัวเรานะคะในายามกเกษียณในายามแก่ในอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยเหมือนกับมันต้องมีมีแผนสำรองมีอะไรบางอย่างนะคะชาวเมที่ที่คุณรู้สึกว่ามันต้องวางเอาไวส้สิมันต้องแบบคิดขึ้นมาให้ได้สิในช่วงเวลานี้นะคะเพราะมันคือ ความมั่นคงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะพลังงานของเมจิกเชียนนะคะชาเมษเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าอยากเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมจริงๆนะคะพลังงานของเมจิกเชียนนะคะเหมือนกับจริงๆคุณก็มีของแล้วนะคุณก็อาจจะเก่งในด้านใดด้านหนึ่งอยู่แต่ว่า ถ้ามันเพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็จะดีมากกว่าเดิมหรือว่าถ้าทําได้2อ,อย่างแล้วมันทําได้3มอย่าง4ี่อย่างก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมสเก็ตไอเดียอะไรบางอย่างแล้วอยากลองเรียนรู้ทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะอาจจะด้วยเซนส์ของคุณเองก็ได้ว่า ในอนาคตเนี่ยเห็นไหมคะสองไม้เทา้าคุณมองแล้วคุณวางแผนแล้วมันอาจจะมีอะไรที่มันน่าทำนะคะธุรกิจบางตัวหรืองานอะไรบางอย่างสินค้าอะไรบางอย่างนวัตกรรมอะไรบางอย่างที่มันน่าจะขายได้คุณก็เลยเหมือนกับไปพยายามคิดคน้นไปค้นคว้านะคะอาจจะตัวคุณคนเดียวหรือมีทีมงานร่วมด้วยก็ได้นะคะเพื่อเพื่อให้มันสามารถที่จะเหมือนกับทําในสิ่งที่ที่คุณเห็นถึงอนาคตตรงเนี้ย ให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะพลังงานของเมจิกเชียนนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจงานออนไลน์ตอนนี้หันมาสนใจงานออนไลน์แล้วนะคะเหมือนกับเข้ามาเรียนรู้ระบบการขายแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าบางทีการมีหน้าร้านมันก็มีต้นทุนใช่ไหมคะต้องมีพนักง,งานเยอะนะคะต้องเหมือนกับเช่าที่นะคะมีค่าแอร์ค่าไฟฟ้านะคะ ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีอะไรอู้เยอะแยะมากอุปกรณ์สำนักงานนะคะอืมก็อาจจะเหมือนกับสนใจงานออนไลน์หรืองานอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจนะที่มันจะทําให้ในอนาคตเนี้ยคุณอาจจะประสบความสาเร็จกับงานนั้นๆนะคะนี่คือสิ่งที่เหมือนกับชาวเมสเองนะคะพยายามที่จะคิดวางแผนแล้วก็ในช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ลงมือทําอย่างจริงจังมากๆนะคะ พลังงานของอุราชินีดาบนะคะมีใครที่แบบว่าจะมางัดข้ออะไรกับคุณหรือเปล่าถือดาบใส่เลยนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเจอกับเจ้านายนะเจ้านายที่แบบว่าก็มีความเป็นต,วตัวเองสูงเจ้านายที่อีโก,ก้สูงนะคะแล้วบางทีเขาก็ไม่ค่อยฟังอะไรกับเรานะเดี๋บางทีเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะทําให้ชาเมตเองเหมือนกับว่าคุณพยายามมองหา ะ,ะส่องไม้เท้าอ่ะทางที่มันจะไปกันได้ทางที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะเหมือนช่วงเวลานี้ความเป็นเมจิกเชนคือมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าทุกอย่างคุณพยายามใช้สติปัญญานะคะคในการแก้ปัญหามากกว่าใช้อารมณ์นะคะเพราะนั้นเหมือนกับว่าชาเมดคุณไม่อยากปะทะแล้วนะคะปะทะไปแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะวางแผนแก้ไขด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถดีกว่านะคะ มีไพ่ของสีถ้วยนะคะอืมเหมือนกับว่ามันอาจจะยังมีสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าทำให้สามารถผ่านพ้นไปได้ในช่วงระยะเวลาหนึง่ง นะคะเพราะนั้นคุณก็อาจจะเหมือนกับยังต้องวางแผนระยะยาวอะไรบางอย่างในการที่จะแก้ไขปัญหาในสิ่งสิ่งนี้ในงานงานนี้ต่อไปนะคะพลังงานของเมจิกเชียนนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินการเงินยังไม่ไม่ชัดนะคะการเงินมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาอย่างเดียวขอดูในเรื่องการเงินของชาเมรบ้างนะคะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้การเงินของชาเมธเป็นยังไงนะคะ มีไพ่ของ8ถ้วยค่ะ10ถ้วยโอ้โหเงินเงินลงไปเทให้ครอบครัวหมดเลยนะชาวแม่เป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะอาจจะซื้อบ้านซื้อรถใหม่ให้กับครอบครัวหรือเปล่าโอ้โหเปยคนรักเปยครอบครัวนะคะการเงินของคุณสาถ้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เงินจากการเซ็นสัญญาจาก มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะหรือคนที่เรารักนะคะลูกค้าที่สนับสนุนเรามาตลอดได้แนะนำหุ้นส่วนได้แนะนำลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะนั้นในช่วงเวลานี้การได้รับเงินของชามิเนี่ยมันจะมาจากการได้คอนแทคได้เซ็นสัญญาใหม่ได้ลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะหรือมีทีมงานที่ดีที่เข้ามาช่วยทำให้ยอดขายของคุณเนี่ยมันปังมันดีขึ้นนะคะ มีไพ่ของ8ดไม้เท้าได้มาจากการที่คุณรับงานเยอะด้วยนะคะแดไม้เท้านะคะงานเข้ามารัวๆเลยนะคะมีไพ่ของอัศวินถ้วยค่ะแล้วก็หกดาบเงินได้มาจากทางไกลได้มาจากออนไลน์ได้มาจากต่างประเทศด้วยนะคะในหลายๆคนนะคะแต่ว่าบางคนกำลังทำงานออนไลน์อยู่นะคะแต่ว่า การเงินของชาวเมธใ,ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยสองเหรียญก็คือบางทีมันเป็นลนักษณะของการได้มาจ่ายไปได้มาซื้อนู่นซื้อนี่นะคะเป็นการหมุนเงินนะหรือเอาไปลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะเป็นการได้เงินมาแล้วลงทุนแล้วก็ได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะขยับขยายหรือนําไปเพิ่มสาขาหรือนําไปพัฒนาสินค้าบริการอะไรบางอย่าง นะคะช่วงนี้อาจจะต้องหมุนเงินเยอะหน่อยนะคะชาวเมธแต่ก็จะมีเงินเข้ามาให้คุณหมุนเรื่อยๆนะคะอ่ะขอดูต่อนะคะว่าสุขภาพเป็นยังไงนะคะสุขภาพ,พ่ิพายของ justice นะคะแล้วก็สองถ้วยค่ะ เร์เนซ์นะคะสุขภาพของชาเมสนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่ามันมีอาการอะไรบางอย่างเป็นเป็นห,หายๆก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเป็นโรคกระเพาะอาหารกดไหลย้อนนะคะหรือเป็นลักษณะของมัน เวียนหัวมันบ้านหมุนมันบาลานซ์ตัวเองไม่ดีการทรงตัวไม่ดีเดินเซหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่า t e m p e r a n c e นะคะจะมีปฏิหารดีๆอะไรบางอย่างเข้ามาที่ทำให้เหมือนกับ คุณอาจจะรู้ว่าวิธีการดูแลตัวเองวิธีรักษาเป็นอะไรแล้วมันตรงกับโรคแล้วทําให้อาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงกลับมาดีขึ้นนะคะเหมือนกับมีคนที่สองถ้วยอาจจะเป็นคนที่รักคุณญาติเพื่อนๆน,นะคะเขาพยายามไปเสาะแสวงหาวิธีในการดูแลสุขภาพแก้ไขปัญหาสุขภาพของคุณเข้ามาให้แล้วปรากฏว่ามันถูกกับโรคแล้วมันดีขึ้นนะคะเนี่ย temperance นะคะดีขึ้นแบบปฏิหารเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภของชาวเมดกันบ้างน,นะคะ ว้าวชอกโชคลภเป็นหกไม้เท้าค่ะไพ่ของชายชนะว้าวคุณจะมีโชคนลเนี่ยชาเมษมหนึ่งเหรียญเลยนะคะพลังงานของราชาไม้เท้าโอ้โหในช่วงาหลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ หกไม้เท้าอาจจะเหมือนกับว่าคุณมีเลขในใจอะไรบางอย่างแล้วคุณพยายามซื้อมาตลอดแล้วปรากฏว่ามันออกคุณถูกแล้วก็ถูกรางวัลใหญ่ด้วยก็ได้นะคะชาวเมษนะคะหรือเป็นเลขที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เหมือนกับว่าทําให้คุณนิมิตนะคะทําให้คุณเห็นหรือฝันเห็นก็ได้นะคะเราซื้อแล้วได้เงินก้อนโตด้รางวัลใหญ่มากๆเลยก็ได้นะคะมีลุ้นนะคะซื้อติดเลยบ้างนะคะแต่ว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะเป็นพลังงานภาพรวมนะคะดวงชะตาเท่านั้น มาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะคะชามธความรักคนโสดก่อนคนโสดมีเด็กถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานของชาวทัดดินมังกระสบกันเข้ามาด้วยนะคะสังดาบแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาแบบสนใจเราจริงๆรไหมนะคะเด็กถือเหรียญเขาดูดีนะอาจจะอายุอ่อนอายุน้อยกว่าเรานะคะแล้วกเ็เป็นคนขยันทํามาหากินนะคะ เหมือนมีคนใหม่เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันหถ้วยมันมีพลังงานของคนเก่าที่พยายามกลับเข้ามางอนง้อคุณด้วยนะคะคนโสดราชดถ้วยนะคะพลังงานเะ้าทัน้ำมีกระดปิจิกนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะ ว้าวมีโอกาสนะคะไพ่การเริ่มต้นใหม่มาแล้วนะคะทั้งหนึ่งดาบทั้งหนึ่งไม้เท้านะคะคนโสดมีไพ่ของเดอะมูนค่ะและเดอะสตาร์อาจารย์ว่าความรักของคุณเนี่ยนะคะมันอาจจะมาจากการที่คุณนะคะไปเจอคนที่แบบเดอะมูนอะเพิ่งอกหกักเพิ่งเศร้ามาแล้วคุณอยากเข้าไป สร้างสัมพันธ์ทำไมตีกับเขานะคะอย่าไปหิวใจเขานะคะเพราะคนวันนี้เขาอาจจะดูดีแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะถูกใจคุณมากๆว่ามันเป็นไพ่ของเดอะสตาร์นะคะหรือรู้สึกว่าคุ้นเคยกับเขามาก่อนนะคะเหมือนเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนก็ได้นะคะแล้วเดอะสตาร์หกถ้วยอาจจะหมายถึง ความรักที่เคยอธิฐานขอนะคะให้ได้มาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งเราได้กลับมาเจอกันได้จะได้กลับมาเป็นคู่กันก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ากับคนนี้ทำไมเห็นแล้วแบบสองดาบลังเลจังเลยมองข้ามไปไม่ได้ปฏิเสธไปไม่ได้นะอารมณ์แบบต้องถอยถอยลดกลับมาดูอะไรก็ได้นะคะ อเขาอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดน้ำมินกรกฎิพิจิงกก็ได้นะคะหรือเดอะ o ูนชาวมีนนะคะแล้วก็เดอะสตานะคะชาวกลุมนะคะเหมือนชาวเมษเองคุณรู้สึกว่าคุณอยู่เฉยไม่ได้ดูสิมันต้องเข้าไปหาเขานะคะหนึ่งดามต้องเข้าไปทักทายต้องพยายามเข้าไปพูดคุยไปสร้างสัมพันธไมตรีหนึ่งไม้เท้านะคะอืม หรือคุณอาจจะเจอเหมือนกับว่าในรูปของเขาโปรไฟล์ของเขาทำไมดูสายตาเขาเศร้าๆหรือน้ำเสียงเขาเศร้าๆนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้ก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่คุณอดสงสารนะคะอด สนใจใครรู้เกี่ยวกับตัวตนของเขาไม่ได้อะนะคะก็เลยพยายามที่จะเข้าไปผูกสัมพันธ์ทำไมตีนะคะก็ไปทางความรู้จักหรือเข้าไปเยียวยาหัวใจของเขานะคะอืมแล้วท้ายที่สุดบทสรุปมันเป็นไพ่ของเดอะสตาร์นะคะแสดงว่า ในการเข้าไปของคุณครั้งนี้มันได้เรียนรู้มันได้เข้าใจในตัวตนของเขานะคะแล้วเขาก็เข้าใจตัวตนของคุณด้วยนะคะเดอะ t สตาร์มันก็เลยเหมือนกับว่าหนึ่งวิท้า t เดอะ a สตาร์ Star, คือกําลังเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือกําลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะชาวเมรนะคะมีลุ้นมากๆนะตรงนี้นะคะมีพลังงานชาวทัดดินมาก่อนะสบกันชาวทัดน้ำเป็นกรกฏพิจิกนะคะอืมแล้วก็ชาว กลุ่มด้วยนะคะพลังงานของเดอสตารที่เข้ามาตรงนี้นะคะมีลุ้นนะชาวเมษนะคะคนที่โสดนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อกักบคนที่มีคู่นะคะขออนุญาตดูให้คร่าวๆคนที่มีคู่เดี๋ยวนะอาจารย์หยิบผิดกองนะคะอ่ะอันนี้กองใช้แล้วไม่เป็นไร <laughs> ออกมาแล้วหนึ่งใบนะคะเมจิกเชียน แล้วก็มีไพ่ของห้าถ้วยค่ะว้าวเดอะซันด้วยเก้าไม้เท้าค่ะแล้วก็สิบไม้เท้านะคะ มีไพ่เดทด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของเฮอร์มิตค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของสามเหลี่ยนนะคะโอ้โหชาวเม่ที่คุณรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ยมันมีปัญหานะคะ ก้าวไม่เท้าอะ่ะมันไปต่อไม่ได้หรือว่ามันหยุดพัฒนามานานแล้วนะคะบางคู่อาจจะแต่งงานแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันแต่เพียงในานามนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะคนแพนน้นงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดออซันอะ่ะคุณเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆนะคะแต่เขาไม่รู้เลยว่าในความเป็นจริงอะ่ะคุณอาจจะเคยร้องไห้กับความรักครั้งนี้มา หลายครั้งมากๆเคยผิดหวังนะคะกับสิ่งที่เขาทํากับเรามามากแล้วนะคะก้าวไม่เท้านะคะเหมือนกับตอนนี้บางคู่ก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วนะคะคือเหมือนกับบางทีคุยก็ทะเลาะก,กันบางทีคุยก็คือไม่ได้ทางออกอ่ะนะคะความคิดเห็นมันอาจจะสวนทางกันมันมันเข้ากันไม่ได้จริงๆก็ได้นะคะอืมเหมือนกับสุดท้ายชาวไม่จะตัดสินใจนะคะ สิบไม้เท้าไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะสิบไม้เท้านะคะเต็มสิบไม่หักเลยนะคะได้สิบนะคะเหนื่อยนะคะแบกภาระไม่ไหวเลยบางทีเขาเอาภาระอะไรมากมายมาทิ้งไว้ให้กับเราที่เราต้องแบกรับคนเดียวเมฆก็เลยรู้สึกว่าเดทจบดีกว่านะคะแต่คุณเป็นคนที่ใจดีนะเหมือนจบแบบไม่อยากุวนวายไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าคุณถูกกระทําอะไรไว้บ้างนะคะจบแบบเงียบๆจบแบบนิ่งๆนะคะ จบแบบเหมือนกับว่าก็อาจจะยังมีธุรกิจหรือทําอะไรบางอย่างร่วมกันได้อยู่นะคะแต่ปัญหาลึกๆภายในที่คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่เหมือนคุณแบบไม่อยากปริบากบอกใครเลยเพราะว่าเดอะซันคือยังอยากรักษาภาพของการเป็นครอบครัวการเป็นความรักที่ครั้งหนึ่งมันสวยงามมากๆสําหรับชีวิตของคุณนะคะชาวเมธถ้าจบแล้วจะเป็นยังไงต่อจันดูให้นะคะ ถ้าจบแล้วจะเป็นยังไงต่อนะชาวเมอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะเป็นบางคู่นะคะเป็นบางคู่นะโอ้โหทำไมจบแล้วเงินมาเต็มเลยอะแปดเหรียญเก้าดาบนะคะ แล้วก็สามดาบค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะทีเนี้ยพลังงานชาวเมฆนะคะมันกับว่า ถ้าเกิดจบแล้วนะคะฝั่งของคุณเนี่ยชาวแม่เดินหน้าทํางานหาเงินนะคะแล้วการเงินเข้ามาปังๆมากๆนะคะไม่ได้ลักกี้อินลฟแต่ลักกี้อินเกมมากๆนะคะส่วนคนที่เป็นคู่กรณีของคุณที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะยังมีความห่วงใยเขาอยู่นะคะหรือในเรื่องราวที่คุณอาจจะคาดว่าคาดการไว้แล้วนะคะสมดาบเขามีคนของเขาซ่อนอยู่แล้วเขาไปเริ่มต้นใหม่กับ คนคนนั้นนะคะแต่คุณก็โนสนโนแคร์ so no คุณก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเหมือนกันนะคะเนี่ยเด็กถือไม้เท้ากลับมารักตัวเองมากมากลับมาดูแลตัวเองนะคะออกกําลังกายฟิตหุ่นนะคะกลับมาแบบหุ่นเสียอีกครั้งหนึ่งกลับมาเหมือนกับดูดูเด็กลงมากๆเลยก็ได้นะคะใครที่จะมีมือที่3มที่จะไปจริงจังเหมือนกับ คุณไม่สนใจอะไรแล้วนะคะต่างคนต่างอยู่แ<ง>ล้วนะคะชาวเมธที่ที่มีคู่ที่อาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องเลิกลากันแล้วเด็กถือถ้วยนะคะคุณก็จะมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบเหมือนกันนะชาวเมธมีไพ่ของสีเรียญด้วยค่ะแล้วก็อัศวินไม้เท้านะคะ เดวิลเหมือนชาวเมธถ้าคุณกลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคุณจะยังไม่รีบลงเอยกับใครนะคะยังไม่รีบมีสถานะให้สถานะอะไรกับใครนะคะเพราะเดวิลคุณกลัวว่าเอ่อพอมาแรกๆก็ดีพอทำไปทำมาเจ้าชู้นะคะกลัวโดนแบบปัญหาเมือที่สามนะคะเหมือนที่คุณอาจจะเคยโดนมาก่อนก็ได้นะเพราะนั้น ใครที่เข้ามาขอศึกษาดูใจก่อนนะคะสี่เหรียญน,นะคะถ้าเกิดมันประทับใจมันไปด้วยกันจริงๆมีความชอบอะไรที่คล้ายกันจริงๆนะคะชีวิตมันแบบเออใช้แบบร่วมกันได้แบบแฮปปี้แบบ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 มีความสุขแล้วเขาเข้าใจตัวตนของคุณนะเนี่ยความเป็นเด็กถือถ้วยเข้าใจดูแลเอาใจใส่กันนะ่ะคุณถึงจะรู้สึกว่าค่อยมีสถานะหรือค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปนะคะเพราะนั้นดูเขาไปก่อนนะคะสาวเมธ ทีนี้มาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันก่อนสี่ดาบนะมันดูนิ่งๆยังไงก็ไม่รู้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะโอ้โหเขาทิ้งที่คุณรอคอยหรือเปล่านะคะนิ่งนะคะทิ้งๆคว่างคงหรือเปล่าคนคนนี้ทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นสิ่งของที่โดนทิ้งคว่างหรือเปล่านะคะเจ็ดถ้วย ทาวเวอร์ด้วยทำไมไพ่แรงราชนิดถ้วยนะคะห้าดาบโอ้โหสี่ไม้เท้าคะ่ะราชาดาบนะคะโอ้โห คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนไพ่แบบว่าเขาปล่อยให้คุณรอเขายื้อเวลามาเยอะแล้วนะคะเขาพยายามยื้อคุณไว้ปล่อยให้คุณรอแต่ว่าสุดท้ายอะไรที่เหมือนกับเจ็ดถ้วยเขาเคยให้ความหวังเราเคยสัญญิงสัญญากับเราสุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะคุณจับโป๊ะเขาได้นะคะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อคุณไม่ได้สู้เพื่อคุณเลยนะคะที่ผ่านมาคือ การหลอกลวงนะคะหลอกให้รอยื้อเวลาไว้เท่านั้นเองนะคะเหมือนตอนนี้คุณไม่ทนแล้วนะชาวเมธนะคะคุณลุกขึ้นสู้แล้วนะคะเนี่ยห้าดาบเนี่ยนะคะอืมเหมือนคุณรู้แหละความจริงคืออะไรอย่ามาโกหกอีกเลยนะคะคุณไม่อยู่นิ่งๆแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าพอแค่นี้นะอ่าชี้หน้าจัดการแล้วเช๊ชะ สะบัดบ๊อบใส่แล้วนะคะสี่ไม้เท้าคุณขอเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตัดใจจากคนคนนี้นะคะไม่เหลียวหลังกลับไปอีกแล้วนะคะลาฉาดาบนะคะเหมือนอยู่ในที่ที่เราแฮปปี้เรามีความสุขเรามีคุณค่าดีกว่านะคะเราได้เป็นตัวของตัวเองดีกว่านะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขายัางอยู่ในกระบวนการที่ยื้อเราไว้คุณจะรู้สึกตัวแล้วคุณรู้สึกว่าขอเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองดีกว่าขอเดินหน้าต่อกับชีวิตของตัวเองดีกว่า ะะมันจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอืมนะยังไงก็เป็นรงใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของอาจารย์นรีกันด้วยนะคะตอนนี้ผู้ติด,ดตามก็ใกล้จะครบ1 0 0 0 0แสนคนแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ